สวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอนัยคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ23ตุลาคม2558แล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558คุณแมวสาวจะเปลี่ยนสคริปต์นะครับ จาก 97.0 MHz จะกลายเป็น 98.5 MHz แต่ Spring News ยังอยู่เหมือนเดิมชัดเจนนะฮะค่ะเราหมาแก่แมวสาวก็ยังคนเดิมคู่เดิมใช่ค่ะเปลี่ยนคลื่นกับเปลี่ยนเวลาเท่านั้นแต่จะเจอกันได้เช่นเคยเราจะเริ่มกันตั้งแต่7โมงครึ่งไปจบ9โมงครึ่ง2ชั่วโมงเต็มๆใช่แล้วเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะเต็มอิ่มนะฮะใช่ค่ะข่าวสารวันนี้เป็นไงคะวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ดูเหมือนว่าข่าวสารก็มีความเคลื่อนไหววันนี้วันเลิกทาสใช่23ตุลาคมรัชกาลที่5คุณเคยได้ยินไหมครับคนบางจำพวกเนี่ยเขาเรียกว่าทาสปล่อยไม่ไปทำไมอ่ะชอบเป็นทาสเหรอเขาปลดโซ่ตรวนแล้วก็ยังไม่ไปไหนอ๋อชอบเป็นทาสหรือไงคนบางจำพวกอ๋อบางจำพวกคนบางจำพวกคนบางจำพวกค่ะเปรียบได้กับผีที่ไม่ยอมลืมหลุมสักทีโอ้โหไม่ไปผุดไม่ไปเกิดค่ะฝังตัวอยู่กับไอ้หลุมเดิมๆนี่แหละเอ๊ะพูดถึงใครพูดถึงใครเนี่ยตั้งใจฟังประเด็นข่าววันนี้เป็นก็ไม่ใช่หมาแก่ก็แล้วกันย้ำกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายน2558สคริปต์ของแมวสาวจะเปลี่ยนจาก 97.0 เป็น 98.5 เราจะเริ่มกันตั้งแต่7โมงครึ่งไปจบ9โมงครึ่งรับทราบกันตามนี้ใช่ค่ะยังรับฟังทางวิทยุและรับชมทาง Spring News ได้เหมือนเดิมแต่ว่าขยับเวลาแล้วก็ขยายเวลาใช่แล้วขยับและบวกขยายเวลากับเปลี่ยนคลื่นเท่านั้นเองเข้าสู่สาระประเด็นข่าววันนี้ค่ะเข้าสู่สาระต่อไปนี้ตั้งใจฟังนะครับเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ยังไม่จบอีกเหรอที่ครั้งหนึ่งมันได้กลายเป็นประเด็นกระสุนตกค่ะมันได้กลายเป็นประเด็นสายล่อฟ้าที่เราก็นึกว่ามันจบข่าวนึกว่าจบไปแล้วนะซิงเกิลเกตเวย์ในเมื่อก็พูดกันชัดหลายฝ่ายว่ายังไม่ได้ทำอะไรวันนี้มันไม่จบมันเกิดอะไรขึ้นคะเริ่มกันอย่างนี้ก่อนค่ะต้องย้อนกลับไปลำดับเหตุการณ์เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ19ตุลาคมมีข่าวว่าทหารจะตั้งหน่วยใหม่เรียกเป็นว่ากองสงครามไซเบอร์ก็ให้ทันกับยุคสมัยไงจะตั้งหน่วยรบใหม่เรียกมันว่ากองสงครามไซเบอร์ก็ลบกับโรคไซเบอร์ไงกองทัพก็ต้องมีการป้องกันตัวเองหรือเปล่าโลกยุคใหม่มันเคลื่อนเข้าสู่สงครามไซเบอร์ดังนั้นทหารต้องตั้งกองสงครามไซเบอร์ใช่ค่ะรบกับโลกของไซเบอร์ต่างๆในการรบในทางไซเบอร์นั้นมันมีทั้งไปรุกเขาและป้องกันการรุกจากเขาใช่ที่จะมาล้วงความลับของกองทัพเนี่ยดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของอาการมโนมากมายแก่กองทีเดียวของผู้คนในแวดวงไซเบอร์อ๋อพอได้ยินคำนี้ใช่ไหมว่าเขาจะตั้งแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยก็คือกองสงครามไซเบอร์จะเป็นบันไดก้าวที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งที่จะก้าวไปสู่ซิงเกิลเกตเวย์ควบคุมอินเทอร์เน็ตควบคุมประตูเข้าออกอินเทอร์เน็ตโลกกับไทยประมาณนั้นหรือเปล่าเกตเวย์เข้าประเทศไทยจาก19ตุลาก็ข้ามเลื่อนมา21ตุลาค่ะ21ตุลามีข่าวว่าบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนย่อๆก็คือแคทเทเลคอมแคทเทเลคอมนะคะแคทเทเลคอมนั้นนะครับก็แปลงสภาพมาจากการไปรษณีย์เดิมการสื่อสารเดิมไปรษณีย์ใช่จำนะจากกรมไปรษณีย์ก็มาเป็นการสื่อสารใช่และการสื่อสารก็มาเป็นนี่แหละจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็กลายเป็นบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนก็ยังเป็นบริษัทของรัฐอยู่ใช่ค่ะนะครับ21ตุลาคมมีข่าวว่าแคทเทเลคอมเสนอตัวรับจะเป็นชอบภาพในการจัดตั้งที่เรียกว่า National Internet Gateway ให้กับรัฐบาลไทยให้กับกองทัพไทยชื่อใหม่นะชื่อนี้นะ National Internet Gateway ครับทางแคทเทเลคอมพยายามจะบอกว่า National Internet Gateway ไม่ใช่ Single Gateway ค่ะคนละคอนเซ็ปต์คนละคอนเซ็ปต์แต่แม้กระนั้นอาการมโนก็ได้เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ใช่พอได้ฟังคำนี้ก็คิดว่ามันคล้ายกันมันเหมือนกันก็ไม่ยอมรับกันจาก19มา21ตุลาจนผ่านมาถึง22ตุลาคมค่ะคุณฟังคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับ มาอย่างต่อเนื่องเคยได้ยินชื่อ Anonymous ไหมครับใช่ค่ะ Anonymous เนี่ยเป็นชื่อของกลุ่ม
แฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งเป็นแฮกเกอร์ระดับโลกระดับโลกนะคะเป็นผู้ก่อการร้ายโลกไซเบอร์เนี่ยเขามีเครือข่ายทั่วทั้งโลกนะใช่ค่ะและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแฮกเกอร์มือดีๆระดับโลกเนี่ยที่อยู่กระจายกันทั้งโลกได้รวมตัวกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่า Anonymous ใช่ค่ะเขาใช้ชื่อนี้เลยเป็นเครือข่ายที่เรียกได้มีพลัง powerfulครั้งหนึ่งเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกด้วยการเข้าไปแฮก NASA เข้าไปแฮก CIA เข้าไปแฮกหน่วยงานของรัฐบาลอิสราเอลนี่ก็มีความมั่นคงของสหรัฐของอังกฤษของอิสราเอลทั่วแน่ๆทั่วแน่ๆถูกค่ะผ่านมือ Anonymous มาหมดทั้งสิ้น Anonymous เคยแฮกเข้าไปจนทะลุทะลวงและครั้งหนึ่งเคยแฮกเข้าไปในฐานข้อมูลออนไลน์ของกลุ่มบริษัท Sonyใช่ๆที่เป็นข่าวแล้วส่งผลกระทบเนี่ยแหละเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลไปล้วงข้อมูลลูกค้าไปเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าวุ่นวายกันไปหมดนี่ไงเนี่ยแหละคือพลังของ Anonymous ที่เขามีไม่ธรรมดาขีดความสามารถในการไปแฮกข้อมูลต่างๆอ้าวขยับขวดพอละค่ะ22ตุลาคม Anonymous เขาได้ออกแถลงการผ่าน Twitter ของเขาใช่แล้วชัดเจนว่าประกาศต่อต้านรัฐบาลไทยเรื่องซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็ขู่ด้วยนะถ้ายังเดินหน้าต่อหรืออะไรเนี่ยจะขู่โจมตีฐานข้อมูลของแคทค่ะแคทคือเป้าหมายที่เขาจะโจมตีฐานข้อมูลคำถามก็คือทำไมแคทเทเลคอมกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีหรือเป็นเป้าหมายการระบายอารมณ์ของชาวโลกไซเบอร์เขามองว่าภายใต้การนำของแฮกเกอร์ระดับโลกกลุ่มนี้เขามองว่าแคทเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือผลักดันโครงการมันก็เชื่อมโยงกับไปเมื่อวันที่21ตุลาจำได้ไหมใช่แล้วค่ะมีข่าวว่าแคทเทเลคอมเสนอตัวจะตั้ง National Internet Gateway ให้กับรัฐบาลไทยและอาจรวมถึงกองทัพไทยและอาจจะเป็นมือไม้ที่เข้าไปซัพพอร์ตเรื่องกองสงครามไซเบอร์ด้วยหรือไม่นี่แหละเขาเลยเชื่อมโยงกันว่าแคทเนี่ยแหละคือคนที่มีบทบาทสำคัญก็เลยจะพุ่งเป้าโจมตีเลยเป็นทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายเลยขณะเดียวกันนั้นนะครับAnonymousก็ยังประกาศในแถลงการของตัวเองด้วยอีกว่าค่ะว่านอกจากจะโจมตีเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์อะไรต่อมีอะไรของแคทเทเลคอมเพื่อเป็นการสั่งสอนเพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านแล้วนะครับยังจะแฉยังจะประจานรัฐบาลไทยเรื่องปัญหาภาคใต้เรื่องคำลดโลหิงยาเรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแก่กันทีเดียวใช่แสดงเขาไปให้ข้อมูลแล้วหรือเขาถึงรู้ข้อมูลเหล่านี้นั่นก็คือ22ตุลาใช่ไหมใช่ค่ะ22ตุลาคมนะคะในบัดดลวันเดียวกันวันเดียวกัน22ตุลาวันเดียวกันใช่ค่ะเจ้าเก่าขาประจำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ค่ะอันนี้ของประเทศไทยนะอันนี้ของใครชัดเจนว่าในการเป็นของประเทศไทยนะถ้าจำกันได้ที่บอกให้รวมตัวกด F5 ถล่มไปต่างๆของรัฐบาลนี่แหละชาวโลกไซเบอร์กลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ที่เคยเปิดปฏิบัติการสั่งสอนถล่มจนกระทั่งเว็บไซต์ของทางราชการและเนรนาถและในที่สุดในยุคลุงตู่ของกระผมต้องประกาศถอยจำได้ไหมครับประกาศถอยเรื่องซิงเกิลเกตเวย์จำได้ไหมจำได้ไม่กี่วันนี้เองที่ผ่านมาไม่นานไม่นานในทันทีที่ Anonymous ประกาศปรากฏพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เริ่มปฏิบัติการพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ก็ผสมลงทันทีมีออกแถลงการเนาะออกแถลงการใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแถลงการนะคะเป็นเรื่องขอประกาศชัยชนะในแนวรบแรกหลังประกาศไซเบอร์วอร์สงครามโลกไซเบอร์นี่แหละแล้วเขาก็มีการบอกว่าจากการที่กลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ได้มีการประกาศไซเบอร์วอร์กับทางรัฐบาลไปแล้วแล้วก็มีการนัดหมายปฏิบัติการ F5 ไปเมื่อตอน10โมงเช้าของวันที่22ตุลาคมไปแล้วนั้นณเวลาบ่ายโมง15นาทีนะคะเขาบอกว่าทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ขอประกาศชัยชนะในแนวรบแรกหลังประกาศไซเบอร์วอร์โดยพวกเราสามารถทำให้ระบบบัญชีและการเงินของกรมการเงินทหารกองบัญชาการกองทัพไทยไม่สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ขอขอบคุณนักรบไซเบอร์ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้และทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ขอนัดปฏิบัติการ F5 ครั้งต่อไปวันอังคารที่27ตุลาคม2558เวลาบ่ายโมงโดยจะประกาศพิกัดเป้าหมายในเวลาเที่ยงตรงประกาศณวันที่22ตุลาคม2558ลงชื่อกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ค่ะผมอยากมันระทึกที่ในอนาคตอันใกล้ผมจะได้เห็นกองสงครามไซเบอร์ของทหารไทยทำสงครามอย่างถึงที่สุดกับกลุ่มที่เรียกว่าพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์อยากรู้ใครเขาจะลบกันอะไรแล้วผลจะเป็นยังไงใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าตามแถลงการตรงนี้นั้นเขาถล่มไปรอบหนึ่งแล้วหรอใช่ถ้าตามนี้เขาบอกว่าน่าจะมีการถล่มไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตามบัญชีการเงินของกรมการเงินทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทำงานไม่ได้3ชั่วโมงดิ้งไป3ชั่วโมงป
ประกาศรอบต่อไปจะถล่มเว็บไซต์ของทหารไทยเป็นการแสดงอารมณ์เป็นการระบายอารมณ์27ตุลาเหรอ27ตุลานัดหมายกันตอนบ่ายโมงแต่จะประกาศพิกัดหมายถึงว่าเป้าหมายจะไปพร้อมกันถล่มที่ไหนเนี่ยตอนเที่ยงตัดเขาจะไปตัดกันไปที่ผู้บริหารของบริษัทแคปเทเลคอมนะครับผมก็จะว่าก็คงจะรับทราบแถลงการของ Anonymous แล้วล่ะและผู้บริหารของแคปเทเลคอมก็บอกก็ประกาศเลยท้าทายเลยผมมั่นใจระบบรักษาความปลอดภัยของผมที่มีอยู่ของแคทใช่ไหมคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกโดยเฉพาะที่คุณบอกว่าคุณจะถล่มฐานข้อมูลลูกค้าของผมเนี่ยผมไปซุกผมไปซ่อนอยู่ที่หลังบ้านของผมและผมก็สร้างประตูไว้หลายชั้นมากผมไม่เชื่อหรอกคุณจะทำอะไรผมได้นะในบัดดลในบัดดลแฟนคลับโลกไซเบอร์จะเฉยจะเฉยจะเฉยแห่งดราม่าแอดดิกก็ออกมาเตือนออกมาเตือนเลยบอกว่าก็ออกมาเตือนบอกว่าอย่ามั่นใจมากนักเลยไอ้กลุ่มที่บุกโจมตีหนนี้มันไม่ธรรมดานะคุณขนาด NSA สำนักงานความมั่นคงของสหรัฐแม่งเขาใช้คำว่าแม่งนะคะยังเคยถล่มจนล่มมาแล้วเลยนี่ของเรื่องจ่าเฉยในดราม่าแอดดิกเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยAnonymousและเครือข่ายเคยทดสอบด้วยการถล่มเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจนเดี้ยงไปแล้วใช่เขาถ่ายข้อมูลทั้งสองส่วนได้ด้วยนะคะก็สามารถแฮกเข้าไปได้เราจะไปกันที่พันเอกสัพพชัยนะคะหุวนันนะคะกรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมหรือแคทเทอร์คอมนะคะสวัสดีค่ะคุณสัพพชัยค่ะครับสวัสดีครับประธานโทษครับด้วยความเคารพจริงๆชื่อของคุณสัพพชัยต้องออกเสียงอย่างไรครับประธานโทษสัพพชัยสัพพชัยไหมครับสัพพชัยนะครับอ๋อสัพพชัยเอาละครับผมเข้าใจว่าคุณสัพพชัยก็คงได้รับทราบแล้วนะครับว่าแฮกเกอร์ระดับโลกที่เรียกตัวเองว่า Anonymous เนี่ยเขาออกแถลงการเขาบอกเขาจะถล่มเว็บไซต์ถล่มฐานข้อมูลลูกค้าของแคทเป็นการสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยจะทำซิงเกิลเวย์หลากหลายรูปแบบจะซ่อนชื่อซ่อนรูปอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ครับได้รับทราบแล้วนะฮะได้รับทราบแล้วครับครับครับเขาเริ่มปฏิบัติการบ้างแล้วหรือยังเห็นได้ข่าวว่าวันนี้เขาจะเริ่มนะครับครับในเบื้องต้นที่ได้รับรายงานนะครับเดี๋ยวก็แต่เมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องของการที่โพสต์ข้อมูลของลูกค้าที่อ้างว่าเป็นข้อมูลของลูกค้าของแคทบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็เราก็มีการตรวจสอบว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางระบบภายในของแคทจริงไหมนะครับก็เบื้องต้นยังระบบแจ้งว่าไม่ได้เป็นข้อมูลจากภายในของลูกค้าคือมันจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของอินเทอร์เน็ตปกตินะครับครับเท่านั้นเองครับใช่ครับมันยังเข้าไปไม่ถึงฐานลูกค้าแท้ใช่ครับดังนั้นสิ่งที่เขาหยิบฉวยหรือเกี่ยวแล้วก็ไปโชว์บนหน้าเฟซหน้าอะไรต่อมีอะไรของเขานั้นแล้วอ้างว่าเขาเข้าถึงฐานลูกค้าของเราแล้วนั้นไม่จริงครับเรายังมั่นใจว่าเรายังดูแลระบบของเราได้ตามปกติอยู่นะครับตรงที่ออกไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่หน้าจออินเทอร์เน็ตตามปกติที่ทางลูกค้าหรือว่าทางดีลเลอร์เนี่ยสามารถจะเข้ามาคีย์เข้ามากรอกต่างๆแล้วก็โชว์เข้ามาเฉยได้ครับเราเช็คได้ไหมคะว่าเขามีความยันที่เข้าไปในชั้นความลับอื่นๆของเราเมื่อวานนี้ทราฟฟิกมันเข้ามาเยอะผิดปกตินะครับอ๋อมีทราฟฟิกปกติครับเข้ามาในช่วงไหนตอนช่วงเย็นๆเข้ามาในส่วนไหนของฐานข้อมูลครับที่คิดว่าเข้ามาผิดปกติผมก็ขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าดูจากทราฟฟิกภาพรวมว่ามันเข้าผิดปกติเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้มอนิเตอร์ลงไปว่ากำลังให้ดูหลอกอยู่ครับว่ามันเข้าไปเข้ามาส่วนไหนโฟกัสที่ส่วนไหนบ้างครับแต่สังเกตว่ามีทราฟฟิกแจมเข้ามาเลยมันดูแปลกๆตอนเย็นๆเนี่ยนะฮะครับแวบเย็นแล้วก็หายเลยเหรอฮะหรือว่าเรื่องต่อเนื่องมีตอนช่วงเย็นแล้วก็ต่อเนื่องไปจนช่วงประมาณดึกๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กันตอนใช้ผมยังไม่ได้ดูรีพอร์ตอีกครั้งนึงนะครับแต่ไม่ถึงขั้นทำให้ดิ้งหรืออะไรนะฮะอ๋อยังครับไม่ครับและมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญไม่ได้ถูกจับจัดชั้นความลับยังไม่หลุดนะฮะครับคือเราระบบที่เรามีอยู่ก็เป็นระบบที่ได้มาตรฐานตามสากลนะครับเราก็ยังมีความมั่นใจว่าจะรักษาข้อมูลต่างๆของเราได้อยู่แต่ว่าจะเฉยดราม่าแอดดิกเขาก็เตือนนะฮะAnonymousเนี่ยเขาเก่งขนาดเนี่ยต่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ White House ของสหรัฐก็ได้ CIA ก็ได้ NASA ก็ได้FBI เนี่ยเขาเจาะมาแล้วทั้งหมดนะฮะเขาบอกว่าแล้วบ้านเราจะเหลือเหรอครับ
ผมเรียนนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการเจาะระบบเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการได้นะครับก็สแตนดาร์ดมาตรฐานของแคทก็เป็นสแตนดาร์ดเดียวกับของที่ต่างประเทศใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องสื่อสารให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่แคทเนี่ยกำลังเดินหรือสิ่งรัฐบาลอนาวออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งก็เปลี่ยนตัวมันไม่ใช่แนวความคิดอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันตรงนี้แหละกลับมาประเด็นตั้งต้นก็ดีครับย้อนกลับไปวันที่19ตุลาคมวันนั้นพระประสงค์สูตรนะฮะพูดถึงเรื่องทหารจะตั้งหน่วยรบใหม่เรียกมันว่ากองสงครามไซเบอร์นะครับในชาวโลกไซเบอร์ก็มโนต่อก็ต่อยอดทันทีมันต้องมีการควบคุมเน็ตแง่แง่วันที่21นะฮะวันที่21เนี่ยเห็นคุณสัมภชัยก็ออกข่าวว่าไปเสนอตัวรับเป็นคนเป็นแกนกลางในการจัดตั้ง National Internet Gatewayมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันใช่ไหมผมเรียนจะได้ฝากทางช่วยพี่สุขชนช่วยชี้แจงนิดนึงครับเอาเรื่องของที่ทางนโยบายจากทางหน่วยงานความมั่นคงที่พูดถึงเรื่องหน่วยงานไซเบอร์ก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกประเทศมีหน่วยงานนี้อยู่เพราะว่าเราทราบว่าสงครามไซเบอร์ในอนาคตเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับมันก็พูดถึงเรื่องการป้องกันการหาข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางดำเนินธุรกิจแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับแคทนะครับอันนี้ต้องเห็นบอกว่ามาตรฐานทั่วโลกเขามีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องโปรเทคข้อมูลของทางราชการที่จากภายนอกจะแอทแทคเข้ามาค่ะนะครับส่วนในส่วนของแคทเองเนี่ยในวันนั้นที่มีเพรสออกไปเนี่ยจริงๆแล้วเราได้มีแนวทางที่จะนำเสนอกับทางรัฐบาลว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลฮับนะครับของอาเซียนทางตอนบนก่อนในเบื้องต้นดิจิทัลฮับเป็นดิจิตอลครับใช่ไหมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลครับขับไม่ไหวดีนะครับทีนี้การจะเป็นดิจิตอลหับได้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3เฟสนะครับในเฟสแรกเนี่ยเราเองเนี่ยต้องการมีทราฟิกที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะๆเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมีการดึงคอนเทนต์พรีเวเดอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยนะครับมันก็ได้มีครับนะอย่างพวก Google พวก Facebook พวกต่างๆพวก LINE ต่างๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยซึ่งในเฟสเนี้ยก็จะต้องมีนโยบายจากทางรัฐบาลดูถึงเรื่องของตัว BOI เรื่องของ immigration เรื่องของ tax exempt อะไรต่างๆที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ทำให้เขาดึงเข้ามาลงทุนนะครับครับซึ่งทางท่านนุ่นตรีท่านก็กำลังดูอยู่และกำลังจะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาถ้าพูดกันอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือพยายามจะดึงคอนเทนต์provider เช่น Google เช่น LINE เนี่ยเข้ามาตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยว่าอย่างนี้มีทางในไทยมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เซิร์ฟเวอร์กลางของ LINE นั้นก็จะอยู่ในญี่ปุ่นครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็บางส่วนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยูสจำนวนลูกค้าที่ใช้งานเองเนี่ยประเทศไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อว่าจริงเขาก็อยากเข้ามาตั้งในไทยแต่ว่าต้องมาดูว่าแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ทำให้เขาจูงใจเขาเข้ามานะครับแล้วจะเป็นประเทศที่หนึ่งส่วนที่สองครับส่วนที่สองก็คือการที่เราเนี่ยลดราคาซัพพลายเคเบิลเนี่ยให้เทียบเคียงได้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียนะครับซึ่งทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นการจูงใจในส่วนของในส่วนของแคปที่ทำได้ราคาอะไรนะฮะเคเบิลใหญ่แก้วใช่ไหมคะซัพพลายเคเบิลใช่ไหมคะเคเบิลใหญ่แก้วครับซัพพลายเคเบิลอ๋อเคเบิลใหญ่แก้วใต้น้ำที่มันเชื่อมไปยังประเทศต่างๆที่จะมาเช่าใช้ตรงนี้ใช่ไหมให้ราคาถูกใช่ครับโอเคครับเพราะตอนนี้ราคาของเราเองยังสูงกว่าราคาที่เขาไปเชื่อมต่อสิงคโปร์กับที่มาเลเซียอ๋อเหรอฮะเยอะไหมคะราคาของเราราคาแตกต่างกันเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าในการลงทุนของสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขารัฐบาลเขาช่วยซัพพลายบางส่วนทำให้เขากดราคาลงได้เยอะมากนะครับเราก็กำลังจะมองว่าอันนี้น่าจะมีการปรับลดราคาแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยนะครับกับโอเปอเรเตอร์หลายๆว่าเราจะร่วมมือกันทำยังไงนะครับในเฟสตรงนี้ต้องเรียนบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจผมเรียกว่าเป็นเสถียรภาพเศรษฐกิจดีกว่าความมั่นคงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทราฟฟิกที่วิ่งออกนอกประเทศเนี่ยครับประมาณ 80% เนี่ยลงทางภาคใต้อีก 20% เนี่ยออกด้านตะวันออกกับตะวันตกเหนือขึ้นไปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงไม่มีการกระจายตัวถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุทางด้านภาคใต้เนี่ยเราจะเหลือแค่ประมาณ 20% ที่ออกต่างประเทศได้เป็นความเสี่ยงไอ้ที่มันลงใต้นั้นไปผ่านระบบของสิงคโปร์เขาเหรอฮะ
ครับผ่านสิงคโปร์ผ่านมาเลเซียผ่านสิงคโปร์ครับก็แสดงว่าเวลาที่ประเทศไทยจะเดินทางออกสู่ไปทั้งโลกนะฮะเราต้องไปผ่านท่อของมาเลแล้วก็ผ่านท่อของสิงคโปร์เป็นด้านหลัก 80% ครับ 80% ครับซึ่งถ้าเกิดมองว่าเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันควรต้องกระจายมากกว่านี้ดังนั้นเราต้องลดราคาไอ้ท่อเคเบิลใต้น้ำที่มันเชื่อมสู่โลกนะฮะของเราเองเนี่ยให้มันถูกลงจะได้แข่งขันคนจะได้มาใช้คนจะไม่ใช้ท่อของเราเองก็โอเคเข้าใจแล้วอีกอย่างนึงก็จะต้องเพิ่มเส้นทางที่ออกทางด้านอื่นด้วยครับซึ่งเราได้มีการพูดคุยกับทางโอเปเรเตอร์แล้วก็ทางสมาคมโทรคมนาคมแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการวางยุทธศาสตร์ของประเทศในรูปแบบตรงนี้โอเคในส่วนที่3ครับส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่เป็นเรื่องของ SME เรื่องของสตาร์ทอัพของ innovation ที่ท่านรองนายกท่านพูดถึงนะครับว่าทำยังไงจะ drive เศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจดิจิตอลให้ได้นะครับก็จะมีเรื่องของการทำ smart city ในหัวเมืองบางหัวเมืองเช่นภูเก็ตเชียงใหม่หรือว่าแถวๆศรีราชาพัทยานะครับแล้วก็พยายามตั้งสตาร์ทอัพแล้วก็ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับเป็นการเป็นการร้ายเศรษฐกิจของประเทศอีกส่วนหนึ่งในเฟสที่3คงมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เรียกว่า smart city ก็คือจะต้องพัฒนาให้พื้นที่อะไรสักพื้นที่หนึ่งมันกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีในระบบสื่อสารที่สมบูรณ์แบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปสร้างผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจดิจิทัลรุ่นใหม่ๆใช่ครับเป็นมือเป็นไม้เป็นผู้เล่นในที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบ้านเรานะฮะใช่ครับก็จะเป็น3ส่วนใช่ครับโอเคทั้ง3ส่วนนี้ย้อนกลับมาที่ International Gateway และก็ Single Gateway อย่างไรครับอธิบายความต่างของตรงนี้กันย้อนกลับมาตรงนี้ครับจริงๆแล้วชื่อที่ใช้อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคำว่า Single Gateway นะครับเพราะว่าไอ้การที่เรามีแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ทราฟิกวิ่งเข้ามาที่ประเทศเยอะมากนะครับเราก็จะมีช่องทางที่ออกสู่ทะเลที่เป็นซับเคเบิลเนี่ยหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วช่องทางพวกนี้ก็อาจจะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยก็อาจจะมีการทำคอนซัลเทียมแล้วก็ร่วมมือกันกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นแชทเป็น POP หรือเป็นโอเปอเรเตอร์อื่นๆเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ลงทุนสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะมองเป็นรูปแบบของ National Gateway ที่เป็นทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่ทางภาครัฐจะเอามาทำเองมันไม่ใช่เรื่องนั้นเนี่ยครับผมเข้าใจว่าเขาไปตีโจทย์กันอย่างนี้ครับเมื่อจะทำnational internet gateway นะครับมันจะตามมาด้วยเรื่องของการสร้างระบบเข้าไปสร้างกลไกเข้าไปควบคุมประตูเข้าออกประเทศในอนาคตเป็นไปได้ไหมคนเขากลัวจุดนี้กันจริงๆแล้วเรากฎหมายของเราเองมันก็มีเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลอยู่แล้วมีความเสรีภาพของคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องตรงนั้นนะครับแล้วก็ต้องกลับไปถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยเราดูโมเดลของประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วว่าสิงคโปร์ทำอะไรมาเลเซียทำอะไรพวกนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยงานแยกต่างหากนะครับเป็นหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานที่มีอำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะทางที่จะเข้ามาดูเฉพาะเวลาที่เกิดโอเคนะครับเพราะนั้นเองผมคิดว่ามันเกี่ยวกันครับทั้งคุณสัมภชัยพยายามจะบอกว่ากองสงครามไซเบอร์ของทหารไม่เกี่ยวกับแค่เทเลคอมขณะเดียวกันข้อเสนอเรื่อง National Internet Gateway ของแคทเทอร์คอมก็ไม่ใช่ Single Gateway เป็นเรื่องของการขยายประตูเข้าออกประเทศเป็นเรื่องการเพิ่มประตูเข้าออกประเทศไม่ใช่เรื่องการเข้าไปควบคุมประตูเข้าออกประเทศยืนยันครับไม่ใช่ครับถ้าว่ากันตามนี้ผมเข้าใจว่าต่างชาติก็น่าจะเข้าใจทำไมแฮกเกอร์ระดับโลกระดับแอนอนิมัสไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งเป้าตั้งป้อมจะเล่นงานแค่เทเลคอมผมว่าอาจจะมียังมีการสื่อสารออกไปที่ยังไม่เยอะเพียงพอครับนะครับเดี๋ยวเราคงมีเพรสออกไปว่าแต่วัตถุประสงค์จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแคทเองนะครับหรือทั้งโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าจริงๆแล้วมันคือยุทธศาสตร์ช่องทางออกทะเลของประเทศนะครับซึ่งมันจะต้องมีให้หลายเส้นทางให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมาควบคุมดูแลนะครับ
แล้วเรื่องที่กลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ฟื้นคืนชีพแล้วก็เริ่มเปิดปฏิบัติการรอบใหม่ตั้งแต่เมื่อวานกระมังแต่ว่าเป้าแรกคือเข้าไปเช็คบินระบบบัญชีการเงินของทางกรมการเงินทหารนั่นนะฮะดิ้งไป3ชั่วโมงแล้วก็สักวันอังคารสัปดาห์หน้าก็จะสั่งสอนรอบที่2ไม่ทราบว่าจะพุ่งเป้าไปที่ไหนมันประจบบอกกับจังหวะที่อนอนิมัสเขามาเปิดประเด็นเรื่องแคปพอดีผมไม่ทราบว่ามันจะนำไปสู่อะไรต่อไปฮะเนี่ยผมว่านะปัจจุบันสิ่งที่เราทำได้ก็คือทุกอย่างที่เราทำนะครับต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเราทำอะไรหลังจากที่ผมเรียนข้อเท็จจริงไปแล้วว่าสิ่งที่เราทำอันเนี้ยในภาพรวมคือยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจดิจิตอลที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่หลายคนกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางพี่น้องชาวเน็ตที่ฟังข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านกังวลแล้วก็ท่านส่วนทางรัฐบาลเองก็บอกตลอดเวลาว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วนะครับคำถามสุดท้ายครับคุณสันพิชัยครับจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือฝ่ายกำลังคงสอบประสานสอบถามข้อมูลอะไรต่อมีอะไรหรือประสานการปฏิบัติการอะไรเข้ามาที่แคทเทอร์คอมบ้างหรือไม่ครับครับก็มีได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นข้อมูลจากในระบบของแคทจริงไหมนะครับแล้วก็เรามีแนวทางยังไงบ้างครับมีอย่างไรครับก็ได้เรียนไปแล้วครับแค่นั้นเองนะฮะในชั้นนี้อาจตอบได้กว้างๆว่าอยู่ระหว่างการสอบทานว่าอโนนิมัสมันเข้ามาถึงชั้นไหนของฐานข้อมูลได้จริงหรือไม่นะฮะครับในเบื้องต้นผมเรียนว่ายังตอนนี้ยังเป็นปกติอยู่นะครับแต่ว่าเราคงต้องมอนิเตอร์ครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะเพราะไม่รู้จะปฏิบัติการช่วงไหนจนถึงอาคาร่าอืมเมื่อวานที่กลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยไปถล่มเว็บการเงินของทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยจนเด้งไป3ชั่วโมงนั้นนะฮะได้ทราบมาก่อนไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนครับครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคขอให้โชคดีครับคุณสัตย์ชัยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากรบกวนกระจายครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสัตย์ชัยหุวันนันนะคะกรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่ของแคทค่ะมักแก่อาจจะใช้ซุ้มเสียงดูคล้ายที่เล่นทีจริงหัวเราะผสมเป็นจังหวะแต่ประธานโทษเรื่องเครียดนะใช่เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะคือระดับชนในชาติเราเช็คบินกันเองนะฮะกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์นั่นก็เป็นปัญหาแต่มันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะคนไทยยังเชื่อว่าพูดกันได้แต่ต่างชาติแฮกเกอร์ระดับโลกระดับแอนอนิมัสเนี่ยสอดมือเข้ามายุ่งด้วยโอ้โหผมว่ามันไม่จบง่ายเลยไม่จบนะนะโอเคไปพักกันสักครู่ค่ะ